สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมคอนทานะก็เล่นไปนานแล้วล่ะโอเคผ่านตัวอย่างไปก่อนนี่ก็เป็นหน้าต่างการล็อกอินเข้านะครับก็โหลดนิดนึงนะแป๊บนึงนะครับโอเคโอ้โหหน้าเหมือนอาโนมากเลยนะตอนนี้ผมอยู่โซน11นะที่จริงอยู่โซนไหนแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันใน Facebook เนี่ยมันก็สามารถเล่นด้วยกันได้ในภารกิจต่างๆนะครับโอเคเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็ยังเล่นไม่เก่งนะเล่นมาได้สักระยะหนึ่งก็ตามพี่ฟานนะครับนี่โหหน้าเข้าจอก็จะเป็นการขายของก่อนเลยนะโอเคตาพรีเมียมเกียรติยศอ่ะผ่านไปเลยแล้วกันก็ตัวละครก็จะมาอยู่ในหมวดฮีโร่นะครับนี่ตอนนี้ผมเปิดผนึกได้6ตัวนะก็บิลแล้วก็มีพี่แฟงหมาป่านะครับนี่ลูเซียซีโร่ตัวนี้ก็เด่นในเรื่องถ้าพูดง่ายๆเหมือนซัมมอนนะตัวนี้ก็ฮานแฟงก็ประมาณสายว่องไวนะครับมีท่าที่แบบพุ่งชนพุ่งอะไรแบบนี้นะตัวนี้ผมชอบมากนะลูกกระสุนในที่แคบนะคือยิง1ลูกแล้วมันจะกระจายนะครับคือท่าสกิลท่าแรกนะส่วนตัวนี้ชีน่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะมันเป็นพลังบีมนะครับไม่ถนัดนั่นเองส่วนใหญ่ผมจะใช้นี่บิลกับฮานแฟงนะโอเคภารกิจมันก็มีไม่กี่อย่างมันจะปลดล็อกตามเลเวลตอนนี้ผมเลเวล51นะครับพลังลบ 98,000 แต่ลองไปดูในอารีน่านะนี่ดูอันดับ1เขาตอนนี้ในเซฟเวอร์ของผมโอ้โหอันดับ 15,000 อันดับ 26,000 เอ้ย 106,000 หลักแสนกันแล้วนะครับผมยังเพิ่ง 90,000 อยู่เลยนะก็เพิ่งเล่นนะครับก็จะมีหมวดแรกก็เป็น PVP มีแบบเตรียมหมวดแรงกิ้นโหมดนะครับก็จะเป็นการไต่แรงนะโอเคอันนี้ก็ง่ายๆนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็จะเป็นการไต่ด่านนะครับรูปแบบผมเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งก่อนแล้วกันเอาด่านไหนดีเอา41แล้วกันนะครับเริ่มลบเลยผมผ่านแล้วไง ผมผ่านแล้วมันจะเป็นแบบเคลียร์อย่างเดียวนะโอเคขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็จะเป็นโหมดดันเจี้ยนรายวันนะครับก็จะมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มอาวุธต่างๆนานาอันนี้มาแนะนำเฉยๆนะหมวดเล่น2คนหมวดท้าทายนะครับนี่แล้วก็มีอาวุธนะอยากให้ดูอาวุธนะปืนนี่ปืนของผมตอนนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่นะ AKX ตัวนี้ก็สวยนะครับยิงแรงเหมือนกันนี่ตัวนี้นี่พลังการลบนะครับอันนี้มาแนะนำคร่าวๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองเล่นก็เล่นกันนะใครยังไม่ได้เล่นก็เล่นไง นะครับเดี๋ยวผมดูผมมีหมวดไหนที่ผมจะเล่นได้บ้างอยากให้เพื่อนๆเห็นสัก1ด่านนะโอเคเอาอันนี้เล่นแล้วส่วนใหญ่ผมผ่านภารกิจมาหมดแล้วอ่ะเล่น2คนแล้วกันนะครับด่านชิดใต้น้ำโอเคอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆดันเจี้ยนเพิ่มของนะครับไว้ฟาร์มของฟาร์มอะไรแบบนี้นะเอาจับคู่ทีมแล้วกันโอเคผมพร้อมละพร้อมลุยแล้วลูกพี่แบกทีมหน่อยนะเฮ้ยทำไมพี่อาก้าดาวเดียวอะจะไหวไหมล่ะพี่หมีขาวนะครับคราวนี้ก็รอเขาจัดเปลี่ยนอาวุธนิดนึงโอเคพร้อมลุยอันนี้ก็เป็นภารกิจใต้น้ำก็จะได้ของต่างๆนานานะมาโซโล่ให้ดูสักคู่หนึ่งคลิปนี้ก็คงไม่ยาวมากนะสักประมาณ5นาทีพอนะครับโอเคบุกเลยลูกพี่ก็จะเป็นการเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะครับให้ดูคร่าวๆโหมดของมันนะตอนนี้ผมใช้ปืนม่วงอยู่ลืมชื่อมันชื่ออะไรยิงออกมาเป็น3แฉกกลัวอะไรนี่ดูไปเลยนี่นะครับท่าบนก็จะเป็นท่าพิเศษนะปุ๊บผมตัวนี้บิลสามารถคว้างระเบิดได้แรงมากเลยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็ภารกิจก็คือต้องรักษายานของเรานะป้องกันยานของเรานั่นเองก็จะมีศัตรูมาบุกนะครับเราก็ต้องป้องกันอย่าให้มันมาโจมตีถึงยานเราได้นี่มันนะลองเล่นกันดูใครยังไม่เคยเล่นนะครับส่วนใหญ่น้องๆหนูๆน่าจะลองเล่นกันหมดแล้วล่ะนะผมก็มาแนะนำผู้ใหญ่นะมาเล่นกันดีกว่าเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยจะทันนะครับรุ่น30อัพเนี่ยทันแน่นอนตรงนี้ทุนมีก็สามารถอัพพลังค่าโจมตีได้ที่เลเวล1ก่อนทุนมีแค่300พอยต์นะครับนี่สลับปืนเนี่ย